คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานราชพักนะฮะที่หัวหินนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เห็นข้างหน้านี่เป็นลานจอดรถนะฮะซึ่งเป็นลานเดียวกับบริเวณที่ติดตั้งพระบรมรูปของ7รัชกาลนะครับ7มหากษัตริย์ของเรานะฮะอุทยานราชพักนะครับบริเวณนี้คนมาเที่ยวกันเยอะเลยนี่เป็นบรรยากาศของวันเสาร์นะครับก็ทางซ้ายมือสุดก็จะเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะครับแล้วก็พระนเรศวรนะครับพระนารายณ์นะครับแล้วก็พระเจ้าตากสินแล้วก็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับต่อมาก็เป็นรัชกาลที่4นะครับแล้วก็รัชกาลที่5ของเรานะครับบริเวณอุทยานราชพักษ์นะครับก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวกันแล้วนะครับประชาชนก็มากันเยอะเลยกับประสาวนี่ผู้คนเยอะแยะมากก็บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นลานกว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีทหารคอยบริการอยู่ด้วยนะครับทางเข้าจากถนนใหญ่เข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็ตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยจริงๆถ้าฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยก็จะเป็นสวนสดปฏิพัทธ์นะครับทางด้านนู้นเรามองเห็นยอดเขาที่เป็นเขาตะเกียบอยู่ด้วยนะครับอยู่ทางนู้นเขาตะเกียบนะครับเข้ามาแล้วก็จอดรถกันหน่อยฮะตรงลานกว้างนี้แหละนะเขาจะแบ่งโซนพื้นที่จอดรถไว้โซนห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเลยตรงนี้จัดเป็นสวนด้วยมีสวนที่สวนต้นไม้นะครับสวนราชพักด้วยฝั่งนู้นนะฮะก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยติดตั้งสปอตไลท์นะฮะไฟส่องสว่างไว้แล้วก็มีเต็นท์อำนวยการทางนี้นะครับผู้คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยฮะเป็นที่ระลึกนะครับกับภาพในอาสัตว์7พระองค์ที่นี่นะครับพระนุสาวรีพระบรมนุสาวรีนะครับพอแล้วThank you.
พระองค์แรกนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ที่สองก็จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ที่สามนะครับจะเป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วก็องค์ที่สี่ก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับส่วนองค์ที่ห้าก็เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับองค์ที่หกนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและองค์สุดท้ายนะครับด้านขวาสุดก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับ